เปิด8รัฐมนตรีหญิงรัฐบาลอิงหนึ่งครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทยการเมืองวันที่4กันยายน2567 12:07 นเปิด8รัฐมนตรีหญิงรัฐบาลอิงหนึ่งครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทยมิติใหม่ของการเมืองที่มีผู้หญิงเข้ามาร่วมบริหารประเทศหลังจากมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยรายชื่อส่วนใหญ่เป็นไปตามโผอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางนฤมลพิญโยสิงห์วัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ที่น่าสนใจในคณะรัฐมนตรีแพทองธารพบมีรัฐมนตรีผู้หญิงถึง8คนโดยรวมนายกรัฐมนตรีอย่างนางสาวแพทองธารชินวัตรด้วยทำให้เป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยที่มีผู้หญิงเข้ามาร่วมบริหารประเทศสำหรับ8รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรประกอบด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและระดับปริญญาโทจากการบริหารงานโรงแรมจากมหาวิทยาลัยเซอรี่ประเทศอังกฤษกระทั่งการเลือกตั้งปี2566พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายเศรษฐาทวีสินนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อเล่นน้ำเกิดวันที่1กันยายน2530อายุ37ปีเกิดในครอบครัวการเมืองบุตรสาวของนิสิตสิงห์ทุพรายอดีตแกนนำนปช.และอดีตโต๊ดส.101พรรคเพื่อไทยศิษย์เก่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงพ่วงปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศอีกหนึ่งใบจากสหราชอาณาจักรก่อนปี2562เป็นส.ส.101ปี2566ได้เป็นส.ส.อีกสมัยก่อนนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินล่าสุดนั่งเก้าอี้เดิมในรัฐบาลแพทองธารนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่อเล่นอิ่มอายุ45ปีเป็นบุตรของนายวิบูลสำเร็จวานิชอดีตส.ส.กทม.ก่อนเข้าสู่วงการการเมืองปี2554สังกัดพรรคเพื่อไทยก่อนชนะการเลือกตั้งและเป็นส.ส.มาหลายสมัยนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอายุ39ปีเป็นบุตรคนที่2ของนายชาดาไทยเศรษฐจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจบการศึกษาปริญญาโทด้านนิติศาสตร์จากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่งงานกับนายอนันต์ปาทานเมื่อเดือนมกราคม2565ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงที่ผ่านมามีบทบาทออกงานสังคมปฏิบัติหน้าที่ในนามนายชาดาอย่างต่อเนื่องนางนฤมลพิญโยสิงห์วัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชื่อเล่นแหม่มเกิดวันที่29ตุลาคม2516จบปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์ประยุกต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาปริญญาโทบริหารธุรกิจปริญญาเอกด็อกเตอร์ออฟฟิโลโซฟีไฟแนนซ์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐโดยเลือกตั้งปี2562เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเดือนส.ค. 2563ขยับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลชื่อเล่นปุ๋งอายุ42ปีนักการเมืองหญิงสายเกษตรและสิ่งแวดล้อมเป็นลูกสาวคนโตของกำนันป้อนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลส.ส.เพื่อไทยนครราชสีมาอดีตรม.ช.คมนาคมและกระทรวงพาณิชย์และนางยลดานายกอบจ.นครราชสีมาการศึกษาจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก่อนถูกโยกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมล่าสุดนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในรัฐบาลแพทองธารสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชื่อเล่นพึ่งอายุ51ปีเข้าสู่แวดวงการเมืองเป็นส.ส.กทม.เขต13หลัก4พรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งปี2544และปี2548จากนั้นย้ายมาพรรคพลังประชาชนก่อนมาซบพรรคภูมิใจไทยโดยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคภูมิใจไทยจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2538และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการทางวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2543นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชื่อเล่นเดือนอายุ58ปีนักต่อสู้ในนามคนเสื้อแดงจังหวัดนครพนมนับตั้งแต่หลังการรัฐประหารทักษิณชินวัตรในปี2549เป็นส.ส.นครพนมเขต2สังกัดพรรคเพื่อไทย3สมัยอดีตนายกอบจ.นครพนมและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันเป็นนักประสานงานระหว่างพรรคการเมืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ประสานสิบทิศในสภาผู้แทนราษฎรด่วนโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมรัฐมนตรี35คนภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมแม่น้ำหนึ่งแยกทางนุ่นดำดงลบคลิปภาพคู่ลั่นไม่มีใครดึงออกมาได้ถ้าเขาไม่ถีบออกมาบันเทิงวันที่4กันยายน2567 13นาฬิกา34นาทีร่ำไห้กลับมารักตัวเองจะรออยู่เงียบๆว่าเขาจะพูดอะไรจะทำร้ายกันไหมช็อกแฟนคลับแม่น้ำหนึ่งประกาศแยกทางนุ่นดำดงลบคลิปภาพคู่ไม่มีใครดึงหนูออกจากเขาได้ถ้าเขาไม่ถีบหนูออกมาแม่ยกเบอร์หนึ่งแม่น้ำหนึ่งพิรดาไลฟ์สดประกาศต่างคนต่างอยู่นุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกลบคลิปภาพคู่ลั่นคิวงานดีลตั้งแต่เมษายนจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ลั่นแซบไม่เคยมีใครดึงหนูออกไปจากเขาได้ถ้าเขาไม่ถีบหนูออกมาจะรออยู่เงียบๆว่าเขาจะพูดอะไรอ่านข่าวแม่น้ำหนึ่งเดือดดราม่าเปนุ่นดำดงจนหมดตัวเปิดคลังสมบัติถังแตกแบบใดอ่านข่าวแม่น้ำหนึ่งแจงปมซื้อตัวดำดงปัญหาคู่จิ้นคนเกลียดทั้งคณะเผยดราม่าไม่ใช่คนแรกที่ออกแม่น้ำหนึ่งพิรดาออกมาไลฟ์ว่าหนูถอยออกมาอยู่ในจุดของหนูแล้วคนที่บอกว่าหนูหาแสงเกาะกระแสเดี๋ยวหนูลบคลิปทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาทุกอย่างออกหมดเลยเนอะแล้วก็ทุกอย่างที่หนูทำหนูจ่ายเงินเนอะหนูเสียเงินนู่นใครที่ลงเรือลำนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนแต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะน้องไม่มีคำว่าโกหกหนูพูดคำนี้เลยนะคะนุ่นนุ๊กไม่โกหกเขาเป็นคู่จริงแต่หนูไม่ได้อยู่ในด้อมแล้วนะคะ
ไปเช็คได้หนูออกจากทุกด้อมแล้วนะคะสุดท้ายเวลาหนูไลฟ์รบกวนไม่กล่าวถึงบุคคลอื่นใครไม่อยากติดตามหนูกดยกเลิกติดตามได้เลยและหนูไม่อยากไปพูดถึงไปกล่าวถึงไปอ้างถึงใครเพื่อให้คนมองว่าหนูเกาะกระแสหรือให้เขามองว่าหนูอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะกระแสเพราะถ้าคนมองว่ากระแสเงินที่หนูเสียไปหนูสามารถไปจ้างคนอื่นให้รีวิวได้ยอดขายมากกว่านี้ยอดขายหนูเป็นร้อยล้านเลยหนูไม่ได้ใส่ใจคำพูดคนอื่นไม่เคยมีใครดึงหนูออกไปจากเขาได้ถ้าเขาไม่ถีบหนูออกมาฟังคำนี้ไว้เลยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะพูดต่อจากนี้หนูไลฟ์ขายของอย่าพูดถึงบุคคลอื่นคลิปอะไรต่างๆนานาหนูจะลบให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ต้องนั่งถามหนูหนูรับคำถามพวกนี้มาตั้งแต่วันที่31หนูตอบแชทไม่ไหวแล้วหนูไม่ปกป้องใครแล้วนะคะมีอะไรต้องทำร่วมกันอีกไหมคิวงานยังไม่ได้เลยจะเอาอะไรมาทำร่วมกันดีลคิวงานไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนยังไม่ได้เลยไม่ได้มีปัญหากับน้องแต่ว่าไม่ได้ยุ่งไม่อะไรกันแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตหนูชัดเจนไหมจ้าก่อนสงสารเขาสงสารกูก่อนค่าโอเคไหมคะต่อไปนี้กูจะลบคลิปลบทุกสิ่งทุกอย่างออกนะคะเพราะไม่อยากโดนด่าว่าเกาะกระแสเพราะทุกครั้งกูจ้างนะคะกูเสียเงินกูไม่เคยให้ใครทำอะไรให้กูฟรีกูจ้างกูเสียเงินตลอดอย่ามาพูดว่ากูเกาะกระแสในเฟซไล่ลบรูปออกแล้วบางส่วนเดี๋ยวจะไล่ลบทุกสิ่งทุกอย่างออกโอเคนะคะเหตุผลของกูขอไม่พูดนะคะกูจะไม่ทำร้ายใครถ้าไม่มาทำร้ายกูเวลาตอบคำถามเวลาที่คนถามก็รบกวนตอบดีๆนะคะยิ้มอย่าตอบอะไรที่มันแบบว่าทำให้กูต้องกลายเป็นคนที่ยี่เอ็กนะคะเพราะที่ผ่านมากูก็ยี่เอ็กมานานแล้วหัวเราะแม่น้ำหนึ่งถึงกับร่ำไห้บอกด้วยว่าขอกลับมาอยู่ในจุดที่หนูควรจะอยู่กลับมาเป็นในจุดที่หนูควรจะเป็นกลับมาให้ความรักกับคนที่สมควรจะได้ความรักจากหนูหนูเป็นคนที่มีความอดทนพอสมควรอยู่นะแม่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้ก็ผ่านความอดทนความเสียใจมาพอสมควรอยู่นะบางสิ่งบางอย่างมันดูที่ปากไม่ได้มันดูที่คำพูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูที่การกระทำด้วยหนูแค่อยากกลับมาดูแลตัวหนูเองหนูแค่อยากกลับมารักตัวเองแต่บางคนไม่รู้ก็เลิกพูดได้ไหมเลิกเกาะกระแสเลิกหาแสงได้ไหมมึงอยากมาเป็นพี่ของน้องเป็นเลยไม่ได้ซีเรียสมาปกป้องมาเลยคนปกป้องไม่ใช่หนูคนเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นหนูคนเดียวแต่วันนี้หนูอยากถอยออกมาในจุดของหนูถ้าวันนี้หนูถอยออกมาแล้วคุณไม่โอเคคุณกดเลิกติดตามหนูบล็อกหนูได้หมดเลยแต่ถ้าด่ามาสวนกลับอยู่แล้วเรื่องบางเรื่องก็ไม่อยากพูดใช่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องราวมันไม่เกิดขึ้นหรอกหนูจะไม่พูดอะไรจะรออยู่เงียบๆจะรอดูว่าเขาจะพูดอะไรแต่ถ้าไม่ทำร้ายหนูหนูก็ไม่ทำร้ายบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำเพื่อคนอื่นมากไปจนเราลืมทำเพื่อตัวเองก็ได้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะรักคนอื่นมากไปจนเราลืมรักตัวเองก็ได้สุดท้ายเรารักใครแต่เขาอาจจะไม่รักเราเหมือนที่เขารักตัวเองก็ได้แม่น้ำหนึ่งนุ่นดำดง